นมัสการค่ะหลวงตาเออมีคนอยากให้สอนแล้วค่ะหลวงตามีคำถามว่ารู้เราที่รู้เราเนี่ยแล้วก็ที่ตัวที่ไม่เกิดไม่ตายและตัวจิตพุทธะที่พูดออกมาเนี่ยเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมคะตัวเดียวกันเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมคะไม่มีตัวเป็นที่ไม่มีตัวอะไรนะคะมันไม่มีตัวตนมีแต่ความรู้ไม่มีแหล่งกำเนิดของรู้ไม่มีตัวตนเดียวกันเหมือนการพุทธะหรือที่รู้เราใช่ทำให้เกิดไม่ตายอันเดียวกันคือไม่มีตัวตนไม่เกิดไม่ดับอันนี้โยมเพิ่งมาเข้าใจคือโยมเพิ่งมาเข้าใจเมื่อไม่นานว่าไอ้ที่รู้เราอ่ะคือแล้วโยมมาเห็นมาแล้วล่ะแต่เข้าใจว่านั่นน่ะคือเรารู้แล้วโยมก็เอาตัวเนี้ยเป็นเรามาตลอดแล้วก็พอหลวงตาพูดถึงไม่เกิดไม่ดับไม่เกิดไม่ดับก็คือความคิดปรุงแต่งแล้วก็ตัวที่อ๋อไม่ใช่ตัวเกิดตายก็คือความคิดปรุงแต่งแล้วก็ตัวไม่เกิดไม่ดับก็คือตัวจิตที่โยมถาม3ตัวเนี้ยคือตัวเดียวกันตอนนี้ถ้าโยมในความเข้าใจของโยมอะถ้าโยมปฏิบัติไปเนี่ยโยมก็แค่โฟกัสถึงไอ้ที่ตัวคิดปรุงแต่งคือตัวเกิดดับเกิดตายไอ้ตัวที่เกิดแล้วตายเนี่ยกับไอ้ตัวที่ไม่เกิดไม่ตายแต่ไอ้เกิดไม่ตายเนี่ยเราไปโฟกัสไม่ได้แค่ว่ามันเป็นรู้เราอย่างเงี้ยหมายถึงว่าโยมเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าต่อไปเนี่ยถ้าโยมจะปฏิบัติเนี่ยก็โยมก็โฟกัสแค่2ตัวคือรู้เรากับตัวที่เกิดดับไอ้มันเหมือนจะถูกหรือว่าจะถูกคือว่าอย่างงี้มันจะเหมือนกันไหมอ่ะที่เข้าใจนะที่โยมเข้าใจกับที่หลวงตาจะพูดให้ฟังเนี่ยมันเข้าใจตรงไหมกับที่โยมพยายามจะบอกหลวงตานะค่ะก็คือไอ้การปฏิบัติตอนแรกๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลารู้หลวงตาเนี่ยตามองเห็นหลวงตาหูก็ฟังเสียงหลวงตาเรียกว่ารู้หลวงตารู้หลวงตาอยู่แล้วก็มันมีตัวโยมเนี่ยเป็นผู้รู้หลวงตาอันดับแรกมันจะต้องมีตัวเราเนี่ยเป็นผู้รู้หลวงตามีความรู้สึกว่าตัวเราผู้นั่งฟังเนี่ยเป็นผู้รู้เห็นแล้วก็รู้หูก็ได้ยินเสียงหลวงตาตาก็มองเห็นหลวงตาตัวเราอ่ะเป็นผู้รู้แต่ฝึกไปน่ะปรากฏว่าเดิมมันมีแค่1กับ2คือมีตัวหลวงตาแล้วก็มีตัวเราที่นั่งเนี่ยเป็นผู้รู้หลวงตาพอฝึกไปอ้าวปรากฏว่าไอ้ตัวเราอะที่รู้ลูกตาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นตัวที่ถูกรู้มันเป็นตัวที่ถูกรู้ว่าเนี่ยมีตัวเรากำลังรู้ลูกตาแล้วมาคิดติดต่อปรุงแต่งไว้ยังไงฟังลูกตาแล้วก็คิดตามไปโต้แย้งคิดอย่างนู้นคิดอย่างนี้คิดอย่างนู้นอย่างนี้อย่างเนี้ยเอ้าไอ้ตัวเราที่มารู้ลูกตาแล้วคิดปรุงแต่งตลอดเวลาแทรกซ้อนลูกตาตลอดเวลาเนี่ยมันกลายเป็นถูกรู้ได้ธรรมชาติอีกธรรมชาตินึงที่เรียกว่าใจบริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์หรือธาตุรู้บริสุทธิ์ธาตุเดิมแท้ที่มันไม่ปรากฏตัวตนรูปลักษณ์มันรู้มันเป็นเหมือนกับเป็นความว่างของจักรวาลความว่างธรรมชาติมันรู้เราใจอ่ะมันเป็นความว่างเหมือนกับเป็นความว่างธรรมชาติเลยแต่ไม่ใช่เป็นความว่างที่ไม่มีความรู้นะมันเป็นความว่างที่มันรู้จักใจว่าใจอ่ะมันเป็นความว่างจากตัวตนรูปลักษณ์มันรู้เราว่าเราเนี่ยกำลังรู้หลวงตาแล้วเราก็พูดปลุกตอบปลุกแต่งว่าอย่างไรมันกลายเป็นว่าเราที่รู้หลวงตาเดิมเนี่ยเรามีแต่ตัวเรามารู้หลวงตาแต่พอเราฝึกไปอ้าวไอตัวเราที่รู้หลวงตาเนี่ยมันกลายเป็นสังขารปรุงแต่งที่ถูกรู้แล้วก็ไม่มีผู้ไอธรรมชาติที่มารู้เราเนี่ยมันไม่ยึดไอตัวเราที่เป็นผู้มารู้เราคือไอตัวเราที่รู้หลวงตาเนี่ยมันกลายเป็นถูกปล่อยวางด้วยธรรมชาติที่รู้เราที่มันเป็นความว่างใจเป็นความว่างมันแต่ไอตัวเราอะที่มารู้ตาเป็นความปรุงแต่งเข้าใจตรงกันไหมหรืองงงงฮะงงงงเหรอเดี๋ยวเรายกตัวอย่างมันยังไงวะมันคล้ายๆอย่างเงี้ย
อย่างเราดูโทรทัศน์ใช่ไหมเราดูโทรทัศน์มันจะมีเรื่องราวในจิตใจเราเนี่ยเหมือนในโทรทัศน์เรื่องราวภายในใจเราเนี่ยเหมือนโทรทัศน์แล้วก็มีตัวเราอะดูอยู่หน้าโทรทัศน์มีตัวเราดูอยู่หน้าโทรทัศน์เราจะรู้สึกว่ามีตัวเราอะดูโทรทัศน์อยู่มีตัวเราดูโทรทัศน์อยู่แต่พอถึงธรรมชาติที่จะหลุดพ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าไอ้เรื่องราวภายในจิตใจของเราเนี่ยที่ถูกรู้เนี่ยไม่มีความหมายเลยไม่มีความหมายต่อใจมันกลายเป็นว่าไอ้ตัวเราเนี่ยที่กำลังดูโทรทัศน์อยู่เนี่ยมันก็จะปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆคือไอ้ตัวเราอะที่รู้อาการภายในใจอะที่กำลังคิดติดต่อปรุงแต่งมีอารมณ์มีอาการยังไงสบายใจไม่สบายใจยังไงเนี่ยไอ้ผู้ที่รู้เนี่ยไอ้ตัวเราที่ไปรู้เนี่ยมันจะปรุงตลอดเวลาปรุงตลอดเวลาปรุงตลอดเป็นคนบ้าอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวคิดอยู่คนเดียวมันกลายเป็นว่าไอ้ตัวเราอะที่ดูโทรทัศน์เนี่ยมันพูดปากตลอดเวลาเลยมันเหมือนเป็นเครื่องโทรทัศน์อีกเครื่องนึงนอกจากเป็นเครื่องที่มีความคิดถึงตอนปรุงแต่งในใจที่ถูกรู้แต่ไอ้ผู้รู้เนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นเครื่องโทรทัศน์อีกเครื่องตลอดเวลามันพูดซ้อนกับไอ้เครื่องที่ถูกรู้ภายในใจอาการที่ถูกรู้ภายในใจไอ้ผู้รู้เนี่ยมันพูดอยู่คนเดียวบ่นอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวเหมือนคนบ้าแล้วแต่ไอ้ผู้รู้เนี่ยที่พูดอยู่คนเดียวมันพูดอยู่ในใจที่ว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาว่างเปล่าจากรูปลักษณ์แสงสีว่างเปล่าจากสุขและทุกข์ใดๆทั้งหมดมันเลยเปรียบเหมือนเป็นความว่างธรรมชาติแต่ความว่างของธรรมชาติมันไม่มีความรู้ไงแต่เนี้ยมันเป็นมันอยู่ในรวมกับความว่างที่ไม่อาจจะรู้ได้ด้วยอายตนะไม่อาจเอาจตาทิพย์ไปรู้เขาได้พวกกายทิพย์ก็มองไม่เห็นในธาตุรู้เนี่ยแต่มันสามารถรู้ว่าเราเนี่ยไปรู้อะไรมาแล้วคิดถึงตอนปลุกแตกว่ายังไงมันไม่ยึดเรามันเลยในตัวเรามันเหมือน3ชั้นคือสังขารปรุงแต่งในใจเรียกว่าธรรมอารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้1ชั้นอันนี้1ชั้นคือสังขารปรุงแต่งหรือธรรมอารมณ์เนี่ยความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นชั้นที่1ชั้นที่2คือตัวผู้ที่ไปรู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แล้วมันก็เอามาปรุงแต่งผู้ที่ไปรู้สึกไปรู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกขณะมันก็มาคิดถึงตอนปรุงแต่งมันไปรู้แล้วมันจะต้องมามีเจตสิกไอ้เนี่ยไอ้ผู้รู้อันเนี้ยคือเจตสิกวิญญาณขันมโนวิญญาณทำงานร่วมเจตสิกมโนวิญญาณทำงานร่วมเจตสิกคือเวลามันไปรู้ปุ๊บมันจะต้องมีเวทนาสัญญาสังขารคือมาคิดถึงตอนปรุงแต่งตามที่ถูกใจไม่ถูกใจหรือเป็นกลางกลางถูกใจไม่ถูกใจเป็นกลางเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของขันห้าอันเนี้ยจะไปฝึกให้รู้โดยไม่คิดทำไม่ได้มันจะรู้วิญญาณขันเนี่ยในขันที่ห้ามโนวิญญาณเนี่ยไปรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรวมทั้งรู้ธรรมอารมณ์เนี่ยรู้เจตสิกรู้จิตปรุงแต่งภายในใจอ่ะทุกขณะปัจจุบันที่ไปรู้มันเป็นวิญญาณขันธ์เนี่ยหรือมโนวิญญาณเนี่ยมันไปรู้ธรรมอารมณ์ที่ปรุงแต่งหรือรู้รูปรสกลิ่นกินผัดมันก็ออกมาคิดถึงตอนปรุงแต่งคิดถึงตอนปรุงแต่งคิดถึงตอนปรุงแต่งอยู่ในใจไม่มีหรอกไอ้ที่รู้แล้วไม่คิดไม่มีมันคิดตลอดเวลา24ชั่วโมงตลอดชีวิตเรานอกจากเราหลับเลยเรามองไม่เห็นมันไม่รู้มันแต่เนี้ยแทนที่จะไปรู้ความคิดถึงตอนปรุงแต่งที่ถูกรู้ในปัจจุบันขณะแต่ไอ้ผู้รู้เนี่ยมันรู้ไปด้วยแล้วมันก็คิดไปด้วยรีบไปด้วยแล้วมันก็คิดไปด้วยคิดถึงตอนปรุงแต่งไปด้วยแล้วมันมาปล่อยวางที่ผู้รู้นี่ใครเราปล่อยวางไอ้ผู้รู้ก็คือธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยคือธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนรูปลักษณ์ไม่เกิดไม่ดับเนี่ยที่มันเป็นเหมือนความว่างของธรรมชาติเนี่ยที่เรียกว่าธาตุรู้หรือนิพพานธาตุเนี่ยมันเนี่ยมันรู้ว่าไอ้สังขารเนี่ยไอ้ที่เราไปรู้อะไรแล้วมันเกิดเองดับเอง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 ในใจที่ว่างเปล่าเหมือนดั่งท้องฟ้าเหมือนดั่งอวกาศใจมันก็ว่างเปล่าโดยธรรมชาติของมันไม่มีใครไปทำให้มันว่างไอ้สังขารก็เกิดเองดับเองไปรู้อะไรมาก็มาคิดปรุงแต่งคิดรู้อะไรก็คิดตึงแปลงรู้อะไรก็มาคิดปรุงแต่งเองมันปรุงของมันเองมันปรุงของมันเองคือมันเป็นเรื่องของกระบวนการทำงานของขันห้าแต่ไม่ใช่เราเป็นคนเข้าไปปรุงแต่ถ้าเราเป็นคนเข้าไปปรุงอะมันหลงไปเลยหลงไปมีความคิดอารมณ์มีคือมีเราเข้าไปร่วมเหมือนดูหนังดูละครแล้วมีเราอินเข้าไปอ่ะอินเนอร์ใช่ไหมอินเนอร์เขาเรียกอินเนอร์เข้าไปมันหลงเข้าไปอินเนอร์ป่ะอินเนอร์ไหมอินเขาเรียกอินเนอร์ป่ะมันหลงเข้าไปเนี่ยอินเนอร์ป่ะมันมาที่อินเนอร์ไหมที่เขาบอกว่าไอ้คนไทยเราบอกว่าดูหนังดูละครแล้วอินอ่ะแต่เนี้ยพอมีอาการมีความคิดมีอารมณ์น่ะสบายใจไม่สบายใจมันก็อินนะอินเข้าไปเหมือนอินโทรทัศน์อ่ะอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นหลงเข้าไปในปฏิจจสมุปบาทหลงเข้าไปในความยึดบ้านถือบ้านไปสังขารในปฏิจจสมุปบาทแต่ถ้ารู้แล้วไม่อินเข้าไปได้แต่รู้มันไม่ได้เป็นสังขารในปฏิจจสมุปบาทเป็นสังขารในขันธ์5ที่เป็นเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองนั้นใครเรามาปล่อยวางสังขารในขันธ์5ก็คือไอ้ธรรมชาติของธาตุรู้ที่มันว่างเปล่านี่แน่ใจอ่ะมันว่างเปล่าเหมือนดั่งท้องฟ้ามันเลยไม่ไปยึดไอ้
ไอ้สังขารนั้นที่ไปรู้แล้วมาปรุงคิดถึงตอนปรุงแต่งในใจคิดถึงตอนปรุงแต่งในใจอันเนี้ยที่ท่านว่าจะนิพพานตรงไหนนิพพานก็คือพบผู้รู้แล้วข้ามผู้รู้ก็จะนิพพานพบผู้รู้แล้วข้ามผู้รู้ก็เนี่ยคือการพบผู้รู้แล้วข้ามผู้รู้ถ้าสมมติว่าที่หลวงตาพูดว่าถ้าเห็นแล้วเนี่ยคือถ้าไม่อินเข้าไปนี่ก็คือข้ามผู้รู้ใช่ไหมคะอย่างนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญถามตรงนี้ดีการที่เห็นอาการแล้วเนี่ยไม่อินเข้าไปไม่อินเข้าไปใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าปัจจุบันแล้วอยู่กับปัจจุบันการที่เห็นอาการแล้วไม่อินเข้าไปอยู่กับปัจจุบันไอ้ขั้นตอนนี้สำคัญมากนะการที่รู้อาการเนี่ยแล้วไม่อินเข้าไปคือไม่อินไม่เหมือนกับดูรายการโทรทัศน์แล้วอินเข้าไปมีอารมณ์ร่วมไปร้องไห้เป็นวักเป็นเวรไปตบตีนางอิจฉาทิยาอย่างนั้นเรียกว่าอินแต่ถ้ารู้แล้วไม่อินก็ได้แต่รับรู้รับทราบอาการที่เกิดขึ้นนะแล้วไม่อินเข้าไปนะไม่อินไปกับความคิดอารมณ์กับโป่งโลกเบาสบายจะเอาแต่อาการโป่งโลกเบาสบายไม่โป่งโลกเบาสบายรังเกียจอย่างนี้เรียกว่าอินแต่ถ้ารับรู้แล้วไม่อินเข้าไปในความคิดปรุงแต่งนะในความคิดปรุงแต่งและอารมณ์สังเกตให้ดีๆว่าสังขารเนี่ยมันเกิดเองดับเองในใจที่ว่างเปล่าต้องเห็นตรงนี้นี่ไอ้ตัวนั้นเนี่ยเป็นประตูที่จะเข้าสู่นิพพานคือที่บอกว่ารู้แล้วไม่อินเนี่ยไอ้ที่รู้ไม่อินเนี่ยมันแค่เป็นปัจจุบันธรรมนะแล้วต้องเห็นสังเกตดีๆว่าสังขารเนี่ยมันเกิดเห็นที่เกิดที่ดับของสังขารที่คือผู้รู้ที่ปรุงแต่งว่าไอ้ผู้รู้ที่ปรุงแต่งเนี่ยรู้อะไรแล้วมันปรุงแต่งมันปรุงที่ไหนอ่ะมันไม่ปรุงที่บนฟ้าใต้ดินได้หรอกมันปรุงที่ใจดับที่ใจแล้วท่านจะรู้จักใจที่เป็นที่เกิดที่ดับของไอ้ผู้รู้ที่มาคิดปรุงแต่งในใจเห็นที่เกิดที่ดับของมันไม่ใช่ไปมุ่งแต่ไล่แต่สังขารให้มันดับนะคือสังเกตเห็นว่าสังขารเนี่ยมันเกิดดับที่ไหนไอ้ผู้รู้เนี่ยแล้วมันคิดมันรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันมาปรุงที่ไหนอะเรายังไม่รู้เลยมันปรุงที่ไหนอะเราได้แต่จำได้ว่ามันไม่ได้ปรุงในท้องฟ้าไม่ได้ปรุงที่ใต้ดินหรอกแต่มันปรุงที่ใจแน่นอนเลยมันต้องมาปรุงที่ใจแต่พวกเราไม่เคยรู้จักใจใช่ค่ะแต่ยังไม่เคยเห็นว่าปรุงที่ใจแต่เนี่ยตรงเนี้ยสำคัญถึงบอกว่าพอเป็นปัจจุบันธรรมแล้วเนี่ยไม่หลงส่งจิตออกนอกไม่หลงส่งจิตเข้าในไม่ยึดบ้านถือบ้านอะไรแล้วเป็นปัจจุบันธรรมแล้วไม่อินไปกับอะไรแล้วเนี่ยสังเกตได้ดีๆว่าไอ้เวลาไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเอามาคิดถึงตอนปรุงแต่งอยู่ที่ไหนอ่ะมันมาคิดอยู่ที่ใจดับที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจไม่ว่าจะเป็นกิเลสตัณหาไม่ว่าจะเป็นความคิดปรุงแต่งธรรมดามันมาเกิดที่ใจดับที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจให้เห็นที่เกิดที่ดับของมันคือใจพวกเราเนี่ยรู้จักเราเนี่ยรู้หมดเลยว่าทุกคนมีใจหรือจิตเดิมแท้มีหมดทุกคนแต่ไม่เคยรู้จักหน้าตามันนะว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่เราเนี่ยจะเอาอายตนะประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไปรู้มันไม่ได้เราจะเอาประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจไปรู้ไม่ได้เพราะว่าตาเนี่ยมันเห็นได้แต่รูปหูเนี่ยมันฟังได้แต่เสียงจมูกมันดมได้แต่กลิ่นลิ้นมันรู้ได้แต่รสกายมันรู้ได้แต่สิ่งที่มาสัมผัสกายเย็นร้อนอ่อนแข็งเจ็บปวดต่างๆเนี่ยไปเตะนู่นเตะนี่เนี่ยแล้วก็ไอ้ใจอ่ะมันก็รู้ได้แต่อาการรู้ได้แต่ทำอารมณ์ได้แต่ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แต่ประตูทั้ง6เนี่ยไม่สามารถรู้ที่เกิดที่ดับของไอ้ไปรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและรู้ทำอารมณ์แล้วมาปรุงที่ไหนอ่ะรู้ที่เกิดที่ดับของไอ้ผู้รู้เนี่ยมันมาคิดปรุงที่ใจไม่รู้จักใจพวกเราไม่รู้จักใจแต่รู้ว่ามีใจรู้ทุกคนรู้เรามีใจหมดแต่ไม่รู้จักใจนี่คือปัญหาเราจะรู้จักใจก็ตอนที่มันอยู่กับปัจจุบันที่ไม่อินเข้าไปติดไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอินเข้าไปกับความคิดอารมณ์แล้วสังเกตดีๆว่าเวลาไปรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือท่านจึงให้สํารวมทั้ง5ประตูตาหูจมูกลิ้นกาย5ประตูเหลือประตูใจประตูเดียวแล้วก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ต้องมาปรุงที่ใจรู้ที่ใจมันก็ต้องปรุงที่ใจอีกก็เลยเหตุที่เกิดที่ดับเฝ้าเห็นที่เกิดที่ดับของมันแล้วจะรู้ว่ามันว่างเปล่าที่ในหนังพระเจ้ามหาศาสดาโลกเอามาเขียนเป็นบทความที่มาเขียนเป็นบทให้พุทธเจ้าพูดอะว่าให้ท่านเห็นที่เกิดที่ดับของความคิดและอารมณ์อย่าหลงไปตามความคิดอารมณ์เมื่อมีความคิดและอารมณ์เกิดขึ้นอย่าหลงไปตามความคิดอารมณ์คลื่นของความคิดอารมณ์เนี่ยมันจะค่อยๆสงบลงมันจะค่อยๆสงบลงนี่ในขั้นตอนแรกคือเมื่อเห็นความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจอ่ะอย่าหลงไปกับคลื่นความคิดและอารมณ์ก็คืออย่าอินเข้าไปคลื่นของความคิดและอารมณ์จะค่อยๆสงบลง
เมื่อคลื่นของความคิดสงบลงแล้วให้เฝ้าสังเกตเห็นที่เกิดที่ดับของคลื่นความคิดและอารมณ์ว่ามันเกิดที่ไหนและมันดับไปที่ไหนมันเกิดที่ไหนและมันดับไปที่ไหนให้เห็นที่เกิดของความคิดและอารมณ์ว่ามันเกิดที่ไหนถ้าเห็นที่เกิดคลื่นของความคิดและอารมณ์เนี่ยท่านจะเห็นว่ามันว่างเปล่ามันว่างเปล่าเหมือนดังท้องฟ้ามันว่างเปล่าเหมือนดังท้องฟ้าเหมือนผ้าผืนหนึ่งที่กว้างใหญ่ไพศาลเหมือนนันจักรวาลห่อหุ้มสังขารทุกสรรพสิ่งไว้ภายในมันว่างเปล่าเหมือนดังท้องฟ้าสังขารก็คงยังเกิดดับอยู่ในมันอย่างเก้อไม่ใช่พอใจว่างเปล่าแล้วสังขารไม่มี สังขารของขันห้าก็ยังคงเกิดดับอยู่ในใจแต่ใจมันว่างเปล่ามันท้องฟ้าไปแล้วนี่เป็นขั้นตอนเข้าใจไหมเข้าใจค่ะแต่ว่าเท่าที่ผ่านมายังไม่เคยเห็นตรงที่หลวงตาพูดนะคะเพราะว่าที่บอกอ่ะพวกเรารู้ว่ามีใจแต่พวกเราไม่รู้จักใจมันก็รู้แค่คำบอกเล่าของหลวงตานะคะแต่ก็เข้าใจว่ามีและเชื่อว่ามีฮะหลวงตาก็รู้มาจากคำบอกเล่าของพระพุทธเจ้าที่บอกต่อๆกันมาอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาและหลวงตาก็เพียรที่สังเกตเห็นแบบนี้อย่างที่สอนพวกท่านแล้วก็รู้ใจเห็นใจพบใจแล้วก็รู้ว่าสุดท้ายอ่ะมันมีแต่ความรู้ออกมาจากใจว่าใจมันว่างเปล่าสังขารคงเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่มีความหมายต่อใจอีกต่อไปแต่ไม่ใช่พยึดใจที่ว่างเปล่าไว้เพราะว่ารู้ว่าความพยายามยึดใจเป็นสังขารที่เกิดดับเมื่อรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้รอบไม่ใช่ว่าละสังขารอย่างอื่นหมดแต่พยายามมายึดใจที่ว่างเปล่าไว้อันนี้เรียกว่ารู้ไม่รอบเพราะว่าไอ้ที่จะใจมันยึดใจเองไม่ได้มันต้องหลงเอาสังขารมายึดใจเพราะนั้นเมื่อรู้รอบสังขารคือไม่หลงไปกับสังขารปรุงแต่งที่ถูกรู้และไม่หลงเอาสังขารย้อนกลับมายึดใจเจ้าของอันนั้นแหละมันจึงเป็นใจที่บริสุทธิ์ของมันโดยธรรมชาติเดิมมันความจริงมันไม่ริบบริสุทธิ์เพราะอะไรหรอกก็คือมันบริสุทธิ์เพราะไม่มีผู้ไปยึดมันแต่ความจริงอ่ะมันเนี่ยเป็นธรรมชาติเดิมของมันอยู่แล้วมันไม่มีไม่อาจจะมีคนไปยึดได้เพราะไอ้คนไปยึดจริงๆมันไม่มีแต่เขาสมมติเขาเลยเรียกว่าบริสุทธิ์มันสุดท้ายใจมันก็ว่างเปล่าตลอดกาลจนกว่าขันธ์ห้าจะสิ้นชีวิตสิ้นอายุขัยเหลือแต่ใจที่ว่างเปล่าพร้อมกับความรู้ว่าบัดนี้ใจเป็นความว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติหนึ่งเดียวกับใจพุทธเจ้าพระปฏิเจกพระเจ้าพระหลานสาวกไปรวมกันเป็นความว่างเดียวกันดุจความว่างของอนันตจักรวาลไม่ใช่เป็นความว่างแต่เป็นความไม่มีอะไรเกิดดับไม่มีอะไรปรากฏอยู่ในธรรมชาติเดียวกันไม่ใช่ความว่างของธรรมชาติที่เอาตาไปมองเห็นแต่เป็นเหนือกว่าความว่างของธรรมชาติไปคือความไม่มีอะไรปรากฏให้รับรู้ได้ด้วยอายตนะประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจและไม่อาจจะถูกรู้ได้พวกมีฌานมีญาณทิพย์และพวกที่มีจิตทิพย์มีกายทิพย์ที่เป็นเทวโลกหรือพวกรูปภพอรูปภพไม่จะเห็นได้พวกนี้จะรู้ได้เฉพาะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมลมที่เป็นกายหยาบและกายทิพย์และจิตทิพย์แต่ไม่สามารถจะรู้ใจหรือจิตที่บริสุทธิ์จิตเดิมแท้ได้เพราะใจที่เป็นจิตบริสุทธิ์เดิมแท้ได้ไม่มีอะไรปรากฏไม่อาจจะถูกรู้ด้วยอายตนะทั้ง6และไม่อาจจะถูกรู้ได้ด้วยจิตทิพย์พวกกายทิพย์จิตทิพย์และที่สำคัญที่สุดท่านไม่อาจจะใช้การคิดวิเคราะห์ไปพบสิ่งนั้นได้เพราะการคิดวิเคราะห์เป็นได้สูงสุดคือเข้าใจว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่ท่านไม่ใช่เป็นสิ่งนั้นจริงการคิดวิเคราะห์ที่ไปถึงสิ่งนั้นได้เพียงแต่เข้าใจว่าสิ่งนั้นอยู่ที่ไหนเป็นยังไงแต่พอไปรู้จริงเห็นจริงไม่ต้องคิดวิเคราะห์มันพ้นจากการคิดวิเคราะห์ดังนั้นการคิดวิเคราะห์ได้แต่แค่คิดวิเคราะห์ไปให้เข้าใจก่อนแต่มันยังไม่ใช่ไปถึงสิ่งนั้นจริงพบสิ่งนั้นจริงและเป็นสิ่งนั้นจริงถ้าพบสิ่งนั้นจริงถึงนั้นจริงมันไม่ต้องคิดวิเคราะห์ยกตัวอย่างเหมือนกับพุทธธรรมมาตรฐานปัญจกิริยนั่นคือใจที่บริสุทธิ์
หรือจิตเดิมแท้ตอนที่พวกท่านน่ะยังไม่เคยมาที่นี่ฟัง YouTube ฟังไฟเสียงอยู่ประเทศเนี่ยพวกท่านมาจากฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์มาจากต่างประเทศกันท่านไม่เคยมาเนี่ยมีหลายท่านเพิ่งเคยมาท่านไม่เคยมามีแต่คนไปบอกท่านก็เฝ้าใฝ่ฝันว่าคิดวิเคราะห์ว่าพุทธธรรมมาตรปัจจคีรีเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นมีวิดีโอมี YouTube ไปฉายแหมสวยมากเลยล่มลื่นมากมีหลวงตาอยู่นี่อยากมาพบอยากมาพบโอ้โหมันก็เฝ้าคิดวิเคราะห์การเฝ้าคิดวิเคราะห์น่ะมันมาถึงจริงไหมยังไม่ถึงแต่พวกท่านน่ะได้มาถึงพุทธธรรมมาตรปัจจคีรีแล้วมันต่างกับการคิดวิเคราะห์ไหมต่างค่ะมันต่างยังไงตัวนี้สำคัญนะคือไอ้ตอนที่เราคิดวิเคราะห์อ่ะเหมือนเราจินตนาการหลวงตาเราก็คาดหวังเราคาดหวังไปตามความอยากของเราเหมือนกับว่าเราเหมือนถ้าพูดถึงนิพพานเนี่ยเราก็คาดหวังแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่ทุกข์อีกเลยแต่พอเดินทางมาเรื่อยๆหลวงตาก็เป็นคนบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ตรงนั้นมันไม่ใช่เป้าหมายเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นความคิดปรุงแต่งของเราเองเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมตามที่เราปรุงแต่งได้เราต้องปฏิบัติธรรมด้วยความเป็นจริงเห็นจริงที่ใจที่ไม่ใช่เห็นจริงแต่การวิเคราะห์อันนี้ที่โยมเข้าใจนะคะพอมาพบจริงเห็นจริงว่าพุทธธรรมฐานปัจจกิริยังไงการคิดวิเคราะห์มันยังมีอีกไหมไม่มีแล้วค่ะนั่นแน่ถูกต้องแล้วตรงนี้สำคัญมากนะต่อการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านรู้ความจริงแบบนี้ในใจของท่านมันจะมีการคิดวิเคราะห์ตลอดนะแต่ท่านจะไม่หลงไปหาความเข้าใจจากการคิดวิเคราะห์เลยเพราะอะไรความจริงมันพ้นจากการคิดวิเคราะห์ความจริงมันพ้นจากการคิดวิเคราะห์พ้นจากการปรุงแต่งพ้นจากการพยายามทำอะไรให้เป็นอะไรมองมาถึงพุทธธรรมมาตรฐานปัจจคีรีมันไม่ต้องมีความพยายามทำอะไรให้เพื่อจะเข้าใจเพื่อจะไม่ถึงพุทธธรรมมาตรฐานปัจจคีรีเพราะนั้นท่านมาถึงพุทธธรรมมาตรฐานปัจจคีรีการคิดวิเคราะห์มันจะคิดวิเคราะห์ยังไงท่านจะไม่ไปเลิกท่านจะไม่เลิกมันไปเลยไม่อยากไม่ไปสนใจกับการคิดวิเคราะห์แล้วความพยายามใดๆทั้งมวลที่จะไม่ถึงพุทธธรรมพระฐานปัจจคีรีมันจะไม่มีอีกเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะง่ายในการปฏิบัติคือทุกปัจจุบันขณะมันมีความพยายามใดๆในใจของท่านน่ะท่านจะมีความเข้าใจมาในใจของท่านเองเลยว่าความพยายามอย่างใดๆมันจะไม่ใช่ความจริงความจริงพ้นจากความพยายามความจริงพ้นจากการวิเคราะห์มันพยายามก็พยายามไปเก้อๆไม่มีใครอะไปพยายามกับมันมันคิดวิเคราะห์ก็ไม่มีใครไปหลบไปคิดวิเคราะห์กับมันมันจึงไม่อินไปกับอะไรสักอย่างเดียวไม่อินไปกับการคิดวิเคราะห์ไม่อินไปกับการพยายามทำอะไรเป็นอะไรเลยแล้วสุดท้ายใจแท้บริสุทธิ์เนี่ยมันก็จะโผล่หน้าให้เห็นเองให้รู้ขึ้นมาด้วยใจเองไม่ใช่รู้ด้วยอายตนะหรือด้วยจิตทิพย์ด้วยการคิดวิเคราะห์หรือด้วยความพยายามใดๆแต่มันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นมันถูกไอ้การคิดวิเคราะห์ความพยายามอย่างใดๆความหลงไปกับทุกสิ่งบังหมดเลยบังมันทำให้ไม่เห็นธรรมชาติแท้ๆของเราที่มันไม่อาจคิดวิเคราะห์ได้ไม่อาจปรุงแต่งไม่อาจกระเพื่อมไม่อาจไหวได้มันก็จะปรากฏหน้าเห็นเองไอ้การปรากฏไม่ใช่รู้ได้อายตนะประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่อาจรู้ได้การคิดวิเคราะห์ไม่อาจรู้ได้จิตทิพย์แต่มันรู้ได้ใจรู้ได้ใจเห็นได้ใจรู้เลยว่านี่แหละคือนิพพานภพชาติจบสิ้นก็ตรงนี้การเวียนว่ายตายเกิดจบสิ้นก็ตรงนี้มันว่างเปล่าเหมือนดั่งท้องฟ้าเหมือนดั่งอวกาศมันเหมือนแต่ไม่ใช่เป็นความว่างที่ถูกรับรู้ได้ในตาที่มองเห็นความว่างของอวกาศแต่ไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้ก็เอาเป็นไปเปรียบเทียบกับความว่างเปล่าของธรรมชาติแต่มันยิ่งกว่านั้นคือมันเป็นธรรมชาติที่รู้ที่ไม่มีอะไรปรากฏตลอดกาลเป็นอมตะแล้วสังขารก็ปรุงแต่งใดๆทั้งมวลแม้แต่ความพยายามที่จะดิ้นรนค้นหาไปถึงมันก็หมดความหมายต่อใจไปมันจะค่อยๆหมดความหมายต่อไปความดิ้นรนพยายามที่จะไปหานิพพาน
มันค่อยๆหมดความหมายไปความพยายามคิดวิเคราะห์ใดๆความพยายามใดๆทั้งมวลความดิ้นรนความค้นหาความปรุงแต่งใดๆทั้งมวลเพื่อจะไปถึงนิพพานมันจะหมดความหมายไปหมดความหมายไปเพราะของจริงไม่ปรุงแต่งของจริงไม่ดิ้นรนรู้ด้วยใจรู้แจ้งที่ใจเห็นด้วยใจเป็นใจแล้วก็เป็นจริงไม่ต้องถามใครที่หลวงตามหาบัวว่าหลวงตามหาบัวจะตำหนิว่าต่อให้พระเจ้าเสด็จไปอยู่ต่อหน้าก็ไม่ถามเพราะว่าเป็นความจริงเดียวกันเป็นความจริงเดียวกันเหมือนท่านมาถึงพุทธธรรมมาตรฐานเดียวกันแล้วท่านไม่มีความดิ้นรนปรุงแต่งที่จะให้มาถึงพุทธธรรมมาตรฐานท่านมีต้องใช้การคิดวิเคราะห์เพื่อมาถึงพุทธธรรมมาตรฐานท่านมาถึงพุทธธรรมมาตรฐานเดียวกันแล้วเนี่ยท่านเดินทางมาคนละทิศคนละทางคนละจังหวัดคนละประเทศแต่ท่านมาถึงที่เดียวกันท่านต้องมาถามกันไหมว่าพุทธธรรมมาตรฐานปัจจคีรีเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงต้องมาถามกันไหมมันก็ไม่ต้องถามกันแล้วต่างคนต่างรู้ความจริงเดียวกันเป็นเช่นนั้นเลยความรู้ความจริงของใจผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพระนิพพานมันถึงความจริงเดียวกันมันจะต้องไปถามกันทำไมนั่นแน่ด้วยความรู้อันเนี้ยมันก็จะไม่หลงไปปรุงพยายามทำอะไรเป็นอะไรอยู่นั่นแหละหลงปรุงไปคิดวิเคราะห์วิเคราะห์อยู่นั่นแน่มันก็เห็นว่าไอ้พวกเหล่านี้มันยังไม่ใช่ของจริงของจริงมันพ้นจากการคิดวิเคราะห์ของมันคิดวิเคราะห์เท่าไหร่ก็ไม่พบความจริงหลวงปู่ดูลย์อตุโลว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่พบความจริงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะรู้แจ้งว่าความคิดความปรุงแต่งพยายามอย่างในใจมันจะมีมากมีน้อยขนาดไหนแต่มันไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจที่ว่างเปล่าเหมือนดังท้องฟ้าไม่ใช่มีความพยายามไปยึดความว่างไอ้ความพยายามไปยึดอะไรได้มันต้องรู้แจ้งแก่ใจว่ามันต้องเป็นสังขารปรุงแต่งไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งไม่อาจปรุงแต่งได้เพราะใจแท้เป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ทำไปพยายามยึดถือก็ไม่ได้ไปยึดถือพยายามยึดถือความไม่ยึดถือก็ยึดไม่ได้พยายามไปยึดถือประคองรักษานิพพานมันก็ทำไม่ได้ไอ้ความพยายามไปยึดถือประคองพระนิพพานไว้มันก็เป็นความปรุงแต่งเยอะอย่างนี้เรียกว่ารู้ไม่รอบถ้ารู้รอบแล้วมันไม่ใช่ว่าหลงไปปรุงแต่งพยายามวิเคราะห์เพื่อจะถึงนิพพานแต่นี่มันไปเอาสังขารเนี่ยไปยึดเป็นประคองรักษานิพพานสภาวะนิพพานไอ้อย่างนี้เรียกว่ารู้ไม่รอบถ้ารู้รอบแล้วมันรู้ท่าทางสังขารหมดว่าเอ้ยวิสังขารน่ะหรือนิพพานน่ะมันเป็นธรรมชาติที่เป็นวิสังขารเป็นอสังขตธาตุสุญญตาธาตุนิพพานธาตุมันเป็นธาตุที่ไม่ปรุงแต่งมันจึงไม่อาจยึดถือได้และไม่อาจทำกิริยาปล่อยวางได้มันเป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าจากความปรุงแต่งว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากรูปลักษณ์ว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันจึงว่างเปล่าจากตัวตนของผู้ยึดถือว่างเปล่าจากตัวตนผู้พยายามไม่ยึดถือว่างเปล่าจากตัวตนของผู้พยายามไปทรงสภาวะนิพพานอย่างนี้จึงเรียกว่ารู้รอบและรู้ความจริงเห็นจริงไม่ใช่ท่องเอาว่ามันหลงเอาสังขารไปหลงสังขารหรือหลงเอาสังขารพยายามมายึดถือวิสังขารทำที่ไม่เกิดไม่ตายทำไม่เกิดไม่ตายชื่อมันก็บอกแล้วไม่มีอะไรปรากฏยังหลงจะเอาสังขารเอาตัวเราเนี่ยไปครอบครองไปทรงนิพพานไปเป็นเจ้าของนิพพานที่ไปทำไม่เกิดไม่ตายแต่ตัวเราความคิดความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นของเรามันเป็นของตายแต่นิพพานมันเป็นธาตุที่ไม่มีอะไรปรากฏเป็นของไม่เกิดไม่ตายเป็นอมตะแต่ความเป็นตัวเราผู้ทรงนิพพานตายต้องเห็นความจริงด้วยใจอย่างนี้ด้วยใจอย่างนี้จึงจะเหลือแต่พระนิพพานที่บริสุทธิ์คือบริสุทธิ์เพราะไม่มีตัวเราไปทรงนิพพานที่ท่านหลวงปู่ล่าเขียนมาประโตท่านบอกว่าบังอาจมากเอาตัวเราไปเทียบเคียงนิพพานบังอาจมากตัวเราเป็นเพียงแค่สังขารเล็กๆ เป็นธุลีในจักรวาลที่ฝรั่งเขาเอาไปแต่งเป็นเพลงว่า We are Stardustเราเป็นเพียงแค่ธุลีผงธุลีฝุ่นผงธุลีในจักรวาล Dust in the wind เมื่อลมพัดมาความเป็นตัวเราก็ดับหายไปเหมือนดังลมพัดไฟแสงเทียนดับไปนั่นแหละมันไม่มีค่าไม่ได้มีความหมายอะไรเลยไม่มีอะไรเลยที่ยึดบ้านถือบ้านได้ในเพลงของฝรั่งเขาก็ยังแต่งไว้อย่างนี้เลยว่าในเพลงว่า
เนี่ย dust in the wind don't hang on เขาใช้เลยท่องภาษานี้เข้ามาเลย don't hang on ไม่มีอะไรเลยที่ยึดมั่นถือมั่นได้อย่าหลงยึดมั่นถือมั่นไปเลย don't hang on เพราะเราเป็นเพียงแค่ฝุ่นผงธุลีในจักรวาลถึงการเวลาก็ต้องดับไปขอบพระคุณค่ะหลวงตา